วิธีเปลี่ยนข่าวร้ายเป็นโชคดีครับหลายคนนะจะบ่นบ่อยๆเลยว่าเวลามีข่าวร้ายๆมาจะมีแต่สิ่งที่ร้ายผมอยากจะบอกนะครับผมอ่านหนังสือมาเยอะมากเลยเป็นร้อยๆเป็นพันเล่มเลยเกี่ยวกับคนประสบความสำเร็จเขาบอกเสมอเลยว่าถ้าใครมองเห็นโอกาสในวิกฤตได้นะครับคนนั้นจะโคตรโชคดีนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆช่วงนี้มีการปิดกรุงเทพนะครับเนื่องจากไวรัสโควิด -19 นะครับหลายคนบอกว่าทุกอย่างแย่ลงหมดผมบอกไม่ครับสิ่งหนึ่งคือรัฐบาลประกาศบอกว่าให้ร้านอาหารสามารถส่งอาหารไปที่บ้านได้หรือให้คนไปซื้อที่ร้านอาหารแล้วกลับบ้านได้ดังนั้นแสดงว่าธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารจะบูมมากๆเลยกับธุรกิจเกี่ยวกับพวกอาหารสดจะบูมมากๆเลยอันนี้ประเด็นที่1ครับประเด็นที่2คือคุณรู้ไหมว่าเวลาที่มีการส่งอาหารเกิดขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งอาหารเนี่ยจะมีคนใช้งานมหาศาลปกติก็มีคนใช้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือสีเขียวที่เราเห็นอยู่เต็มประเทศไทยแต่ช่วงนี้จะมีคนใช้เยอะมากเพราะทุกคนพยายามจะไม่ออกจากบ้านทุกคนพยายามจะกักตัวตัวเองอยู่บ้านเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อของโควิด-19 เกิดขึ้นหรือตัวเองไม่ต้องเอาไปทำให้เกิดความเสี่ยงดังนั้นพอมันมีเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นคุณเห็นไหมครับว่าน้องๆผมบางคนนะเขาบอกว่าพี่รู้ไหมช่วงนี้รายได้ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อย1ใน3เลยเห็นไหมครับว่าในช่วงวิกฤตก็มีโอกาสเสมอครับเพื่อนผมอีกกลุ่มนึงครับที่จะบอกว่าวิกฤตนี้เป็นโอกาสสุดเลยปกติอ่ะสินค้าออนไลน์ก็ขายดีอยู่แล้วครับแต่ช่วงวิกฤตเนี่ยคนสั่งซื้อออนไลน์กันมหาศาลมากมีบางบริษัทนะครับยอดขายเพิ่มขึ้น 400% ใน1เดือนคือเดือนนั้นเดือนเดียวยอดขายเพิ่มขึ้น 400% ของเดือนปกติเลยผมอยากจะบอกว่าเห็นไหมครับว่าทุกวิกฤตมีโอกาสสำคัญแค่ว่าคุณต้องอย่าสนใจมองแค่ว่าคุณจะได้รับผลกระทบในแง่ลบคุณกลับมามองว่าในวิกฤตคุณเห็นโอกาสอะไรบ้างถ้าคุณเห็นโอกาสแล้วคุณหยิบโอกาสนั้นไปคุณจะรู้เลยว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีซ่อนอยู่ในทุกโอกาสครับรักทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าขาวกับดำเป็นของคู่กันวิกฤตและโอกาสก็เป็นของคู่กันเช่นกันครับแล้วพบกันกับความรู้เจ๋งๆดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตแบบนี้ใน YouTube Facebook ที่ชื่อเดียวกันครับหมอทีมดร.ทีมครับสวัสดีครับ